ต้องแลกมาด้วยความเอาจริงๆห้องมันไม่รกอันนั้นคือเสื้อไอ้ที่แขวนไว้อะมันคือเสื้อแล้วก็มีกล่องรองเท้าเฉยๆพี่ดาวสวัสดีครับสวัสดีครับหนาวมากกำลังจะนอนจริงเหรอพรุ่งนี้ซ้อมเช้าไหมพรุ่งนี้ซ้อมหกโมงได้ยินไหมบอบอกว่าฮะเมื่อกี้บอบอมันพูดพี่ดาวซ้อมเช้าเหรอคะพรุ่งนี้ใช่ครับหนาวมากเลยพี่เพียวรักกันมากเธอแล้วกระเป๋าบอบอสวยมากเห็นไหมบอบอของมันต้องมีหรือเปล่าของมันต้องมีแล้วเดี๋ยวพี่ดาวตามครับพี่ดาวตามตอนนี้ค่าเงินลงนะพี่ดาวตอนแรกผมไม่ได้เลือกใบนี้เลยนะแล้วอยู่ดีก็แบบเดินไปแล้วไปเจอเอาเลยแล้วที่สวยสวยที่ช็อปตอนนี้เหมือนไม่มีด้วยนะที่ตุรกีอ่ะจริงเหรอใช่แต่ว่าเดี๋ยวต้องไปเช็คให้ค่ะเดี๋ยวเขาเช็คให้ได้อยู่ลองไปเช็คสวยพี่ดาวของมันต้องมีแล้วเพราะของมันต้องมีเนี่ยหมดไปเยอะใส่แล้วกับคำว่าของมันต้องมีทำอะไรกินกันครับวันนี้ทำซุกกี้ครับเมื่อวานตัวเล็กก็แหละก็ตัวเล็กอ่ะไม่ต้องป้ายยาตัวเล็กก็มีครบแล้วมั้งทุกคอลเลคชั่นเมื่อวานเขากินซุกกี้กันวันนี้เพราะว่าอะไรไม่รู้เพราะว่าอยากกินอาหารเดิมให้มันหมดเพราะว่าเนื้อสัตว์มันจะวันนี้ไปไหนมาเขาซ้อมวันนี้เขาไม่ได้เห็นถ่ายรูปนึกว่าไปเที่ยวที่ไหนมันหนักเลยใส่เสื้อกันหนาวกันแบบวันนี้กี่องศาครับเมื่อเช้าตอนตื่นอ่ะเขาอ่ะจะลุกไปวิ่งเขาแบบบอๆพรุ่งนี้ท้องฟ้าแจ่มใสอากาศดีดูพยากรณ์อากาศเราตื่นกันสัก8:30เนาะ10:00ออกไปวิ่งกันตื่นปุ๊บเขาเช็คอากาศปุ๊บ5 องศาเขาบอกพักก่อนนะ5 องศานอนดีกว่านอนดีกว่า5 องศาไม่ไหวจริงๆพี่ดาวจะลุกไปวิ่งไหม5 องศาถามจริง ไม่ไหวอยู่ในห้องดีกว่าครับใช่แค่อยู่ในห้องหนาวเลยอันนี้คือ5 องศาเขาแบบพักจ้ะพับเก็บเลยจ้ะช่วงนี้ไปวิ่งแล้วจ้ะช่วงนี้อากาศแบบปวนครับดูแลตัวเองด้วยครับเดี๋ยวป่วยได้เลยครับสบายอากาศแบบปวนเหมือนอารมณ์หรือเปล่าไม่ฮะอารมณ์ไม่แบบปวนแต่อากาศแบบปวนจริงเมื่อ2-3 วันที่เราฝนตกเมื่อวานส่วนวันนี้อากาศดีเชยพรุ่งนี้ก็อากาศดีแล้วเดี๋ยวอีกวันนึงฝนตกอีกอากาศก็จะแบบประมาณนี้ครับช่วงนี้บ้านเราก็กำลังดีช่วงนี้ไม่ร้อนใช่ไหมใช่ไม่ร้อนดีเขาดีใจด้วยนะประเทศไทยมีอากาศมีช่วงที่อากาศมีอากาศดีเออเขาบอกว่าดีใจด้วยนะประเทศหนาวมากแล้วหนาวไม่เท่าไหร่พากันกินสตาร์บัคจ้ะก็เลยหนาวหาทางกินสตาร์บัคกินสตาร์บัคปั่นจ้ะกินน้ำปั่นจ้ะพักก่อนกินน้ำปั่นตอนอากาศเล็กเดียวแพ้คิดถึงเหมือนกันนะครับงั้นเดี๋ยวขอไปนอนแล้วนะครับจ้าคุณนายครับครับกินเยอะๆนะวันแล้วแก้มจะสุดครับแต่คุยกันครับนะครับฝันดีล่วงหน้าครับอ
หนาวไปแล้วพี่ดาวไปแล้วพี่บอบอเขาคุยโทรศัพท์อยู่ค่ะเดี๋ยวก็ชิมจนอิ่มอีกวันนี้ใช่พี่ดาวน่ารักใครๆก็บอกว่าพี่ดาวน่ารักพี่ดาวน่ารักจริงๆไม่รู้จะต้องรีวิวยังไงอ่ะจะให้รีวิวยังไงอ่ะรีวิวการพี่อยู่อร่อยแล้วกลับไปพาไปหาหมอด้วยนะพาไปปลูกผมด้วยนะผมร่วง ไม่หวยเกือบถูกถ้าถูกนี่ให้เรียกว่าเจ้าแม่บ่มปอใช่ค่ะมันนี้ผักล้นอีกแกทำอะไรอร่อยสุดไข่ดาวค่ะที่สุดของที่สุดคือไข่ดาวพี่มิวบอกพี่มิวไม่อยู่หรือเปล่าวันนี้แขนรอยแขนที่ดีแล้วแต่ว่ารอยใหม่เพิ่มแล้วไม่ค่ะเฉยๆตอนนั้นแข่งไม่ได้โฟกัสเสียงกองเชียร์ฝ่ายตรงข้ามเท่าไหร่ใกล้ใกล้ล่วงแล้วจริงๆตัวเล็กพี่ฝนหนูพูดเลยยิ่งผมยาวขึ้นด้วยนะไม่ต้องห่วงรวมแน่สุขสันต์มันเกิดสาวกหนึ่งไม่รู้เหมือนกันว่าตอนนี้มีองศาแถวหนาวมาหรอเหมือนกลางว่ากี่องศาหูดับไหมหูจะดับเวลาโดนโคนตามากกว่าได้ปะอันนี้ได้ปะรอพี่วานตัดให้ตัดร้านก็ได้ไหมเพราะว่ายังไงก็ตัดตรงปกติใช่รอพี่วานตัดให้แล้วมาก็จะบอกว่าไปตัดร้านนะหมีมาจะว่าอย่างนี้ไม่ค่ะพูดเฉยๆอันนี้คือปีไม่เฉยๆคือยังไม่ได้ทำจริงเพราะว่าพี่จอไม่แน่พี่จอเห็นแฟนบอกว่าทำไมจะมีแพ็กเกจโรงแรมบอกพอเวอร์ชันผมยาวเหรออย่าเลยทุกคนพอเคยผมยาวแล้วมันไม่ไหวจริงๆอ่ะแม่ต้องถามนี้อยากให้พอดูเด็กหรืออยากให้พอดูไม่เด็กต้องว่าแบบนี้ที่นี่ทุ่มครึ่งค่ะไม่ยาวถักเตียไม่ไหวไม่ยาวถักเตียไม่ไหวจริงๆยาวสุดตอนไว้ก็คือตอนอนุบาลอ่ะยาวขนาดนี้ไม่เหมือน
ถ้าหนูผมยาวหนูจะดูไม่เด็กนะขอ3ขวบถ้า3ขวบก็ต้องตัดผมใช่ไหมคะใช่แล้วค่ะตอนนี้เมนูไม่เอาหมังมาวางเลยตอนนี้มันกำลังรุ่มร่ามเลยค่ะต้องมาแบบนี้ฟันดีแค่ได้อยากเป็นน้องพี่เพียวเออจริงๆหนูกับบอบอก็ผัดกันทำนะคะบางทีหนูก็ขี้เกียจหนูก็ทำให้น้องพี่ไอ้มายงมายิ้มพี่เราหนูหน่วยหนึ่งพี่คือว่าตกใจเบิร์ดเผยภูมิที่คุณค่ะใช่ซุกี้อีกแล้วอาหารเพื่อสุขภาพพี่เพียวหนูว่าหนูลืมกดบ้องหนึ่งข้าวพี่เพียวว่าแน่ๆเพราะมันไม่ฟรีให้เลยใช่ไหมใช่โอ้เลิกกินวันไหนละบออีก10นาทีเออแต่มันหุงเร็วอยู่เดี๋ยวเช้าผมน้ำมันตอนเดี๋ยวนี้ตัดหน้ามาก็ไม่ค่อยคืนแล้วนะเอาจริงๆมันก็เริ่มโตแล้วอ่ะผมยังมัดใจคนหน้าหรอขนาดยาวขนาดนี้ยังมัดใจใครไม่ได้เลยค่ะบึ้ยบึ้ยบึ้ยใช่พี่ฝนหนูติดพี่ฝนอยู่50กับไทยเจอกันค่ะที่นี่หนาวหนาวค่ะเนี่ยชิมกันตัวอิ่มละจริงค่ะมาซานโฟกัสโฟกัสตอนนี้โฟกัสแค่การทำงานนะคะมาแบบนี้เราเป็นพิเศษนี้เสียงอะไรอ่ะเสียงมะหุงข้าวเหรอตกใจคริสต์มาสอยากได้อะไรเหรอคะอยากให้ตัวเองและคนที่เรารักมีความสุขค่ะแค่นั้นเลยค่ะแต่ให้ตัวเองและคนที่เรารักและคนที่เรารู้จักทุกคนมีความสุขแล้วก็รวยที่สำคัญต้องรวยค่ะคุณพ่ออยากเป็นพี่ฝนตั้งหนูไม่จะพูดคำไหนเลยอันนี้ตูเป็นคนดีงงมากเป็นคนดีตอนเล็กพี่เพียวเป็นคนดีนะพี่เพียวเป็นคนดีจริงๆแค่ครั้งเดียวเราตัดสินใจอีกหนึ่งวันแสนดีไปแสนดีแล้วได้อะไรแสนดีแล้วได้อะไรฮะแสนดีมาแล้วได้อะไรไม่เข้าใจเลยไม่พี่ฝนไม่รู้เราไม่พูดเรื่องอันนั้นมันแบบว่าเราเป็นคนดีนะเอาจริงๆคนดีที่ไหนจะบอกว่าตัวเองดีอ้าวคนดีคนนี้ไงบอกว่าตัวเองดีแสนเดียได้ความเจ็บปวดอีกเหรอหรอชิงแชมป์โลกเลือกจับฉลากเหรออันนี้ไม่รู้ถ้านอนบอบอซิลเวอร์ถ้านอนบอบอซิลเวอร์คงจริงนะครับคงจริงไม่รู้อ่านจากคอมเมนต์เมื่อกี้ภาษาใต้บรรณาคำต้องเชิญพี่มิ้วมาที่ตอบเสมอที่อะไรที่ทำให้คุณต้องแอบไปแป๊บนะหันอันนี้อยู่หันเคียงอยู่หันไม่สมุยอยู่จังหวัดอะไรคะสุราษฎร์ธานีค่ะสมุยอยู่สุราษฎร์ธานีมันเป็นเกาะมันเป็นเกาะ
ีร้านเหล้าไหมอืมพี่เพียวว่ามันมีแหละบอแต่ว่าช่วงนี้มันเป็นช่วงหน้าฝนอะไม่มันไม่ได้เป็นช่วงหน้าฝนหรอกมันก็ฝนตลอดนั่นแหละนี่เห็นไหมเถียงไม่ได้เนี่ยเห็นไหมหนูบอกแล้วหนูก็คนดีไม่อยากพูดเยอะเจ็บคอเราต้องใส่ไก่ก่อนหรือใส่บุ้นเส้นก่อนใส่ได้ทั้งสองค่ะงั้นใส่ไก่ก่อนเดี๋ยวจะหาว่าโปรโมทตัวเอง ใช่พี่ฝนไม่เคยรู้อะไรหรอกก็นิดนึงนะคะมันอะไรทุกวันนี่ก็แปลว่าน่าจะได้อยู่แปลว่าได้อยู่บางครั้งหนูก็เป็นคนดีค่ะพี่ฝนบางครั้งบางครั้งแต่ช่วงนี้หนูเป็นคนดีแหละหนูโตขึ้นแหละหนูเป็นคนดีแหละสุกี้คือล้ำทุกวันดึกทุกวันมันไม่ดึกหนูไงมันไม่ดึกเพียวๆไงมันดึกคนที่ไทยทีมภาพขอด้วยคนแม่นะคะแม่นอนเสียค่ะต้องอยู่ข้างพอเสียค่ะแล้วก็มาอยู่ข้างพอแล้วจะได้อยู่ข้างใครล่ะคะพอเสียใจแย่เลยค่ะบอบอยู่ค่ะบอบอคุยธุระอยู่ตุรกี1943เองค่ะครึ่งหนึ่งพอหรือว่าเศษหนึ่งส่วนสามหรือว่าเศษหนึ่งส่วนสามล่าสุดทบทวนคณิตศาสตร์ด้วยแบ่งเส้นหนึ่งส่วนสามแล้วนะคะพี่เพียวหนึ่งส่วนสามก็พอเราต้องเป็นคนดีถ้าเราจะอยู่กรุงเทพนะถ้าจะแบบกรุงเทพได้แบบก็คงเทพอย่างนี้แหละหรือว่าแบ็คแล้วก็อะไรนี่เมื่อสุดแต่พี่พี่เอาแบ็คได้เขาไม่รู้หรอกมันก็ต้องเป็นที่มีใช่ถ้ามีแต่ใจให้ไปไม่คิดอะไรแต่ที่คงเทพให้เราได้ยินเลยก็เป็นบอบอเป็นคนสุดจากตลาดบอกแล้วต้องยอมเขานะเวลานี้ค่ะถ้านอนรอข้าวสุกใช่วันนี้พี่เพิ่งมาเดี๋ยวแล้วนะแน่นอนค่ะพี่ฝนขอบคุณนะคะทีมเพียวๆตลอดนั่นเองนะพี่บอบอคุยโทรศัพท์อยู่แข่งไปแล้วค่ะเหลือเลขสองค่ะก็มีแต่ใจให้ใจวันนี้มีดีเจไหมหรอเดี๋ยวดีเจขออนุญาตไปชาร์จแบตไอแพดก่อนถึงจะเปิดได้ไอ้ดีเจยังไม่เปิดยังไม่ได้ชาร์จแบตไอแพดไข่จะหมดแผงอีกแล้วช่วงนี้เราโดนไข่กันเป็นพิเศษหรอไข่จะหมดแผงอีกแล้วไข่กรุงเทพ
ม่หิวเพราะว่าเบาๆทำส้มตำให้กินทุกวันเลยเกือบทุกวันเลยค่ะส้มตำฝีมือเบาๆแซ่บมากให้ดูให้ดูต้องยอมบอบอเด้อบอกเลยก็มีแต่ใจให้ไปไม่คิดอะไรมีแต่ใจเสียงโมฆามาแล้วเสียงโมฆามาแล้วเสียงโมฆามาแล้วแต่แต่ปาร์ทมันเส้นทำไมมันอืดเบอร์นี้นี่โฟกัสเขาข้างหลังโฟกัสบอลดูท่านอนดิสุดตังร้องเพลงเพราะอย่าเลยค่ะหนูเสียงอย่างแบบไก่ขันจะบอกว่าไก่หอนหรือไปไก่มันไม่หอนดีกว่าอร่อยดิวดีจะกินเป็นแกงจืดก็ได้จะกินเป็นสุกี้ก็ได้ดีใช่ไหมเสียงหม้อข้าวเหมือนจะระเบิดหนูว่าหนูไม่แน่ใจว่ากรุงเทพมันจะมีไหมอะไอติมอันนั้นอะจริงจริงมันอาจจะมีแต่ต่างประเทศหรือเปล่าค่ะไม่มีน้ำค่ะปิดแก๊สก่อนอร่อยบอกมันล้นอีกแล้วอ่ะมันดูน้อยกว่าเมื่อวานแต่ดูดิควรเอาเสื้อผ้าขึ้นมาซักวันนี้ให้ซักก่อนได้แต่ไม่มีเงินพร้อมงั้นไปเอามาซักเดี๋ยวหนูไปซักมือก็ได้ไม่ให้หนูตายตายใช่ต้องหาซูเปอร์ที่อินเตอร์ตุรกีตึกเยอะค่ะเพราะว่าที่นี่เขาอยู่กันเป็นตึกเขาไม่ค่อยมีเป็นบ้านแพงค่ะเขาบอกว่าบ้านแพงแข่งวันเสาร์นี้แข่งเสาร์นี้แล้วจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีคนที่เข้ามาใหม่นะคะนี่เป็นไงดูแบบคนไลฟ์สดไงคนไลฟ์สดเขาชอบพูดแบบนี้กันมีงานมาดูพี่เพียวงานอะไรอ่ะเวลานี้พี่เพียวก็จะมาไลฟ์ทุกวันนะคะทุกคนเกือบทุกวันพี่เพียวไม่รับปากค่ะเราบอกว่าไม่รับปากค่ะเพราะบางวันพี่เพียวก็ขี้เกียจโอเคไหมคะเคยทะเลาะกับบอบอไหมไม่เคยค่ะเขาเรียกเสียงสองหรือเปล่าเสียงสองเสียงสามเสียงสี่อาจจะมีเสียงสองเสียงสามเสียงสี่นะคะบอบอไม่ไลฟ์หรอกค่ะเพราะว่าบอบออยู่กับเพียวๆตลอดเลยเพียวๆไลฟ์แล้วก็อยู่ด้วยกันแหละ
ตอนนี้อยู่ซาวิเยอร์ค่ะแล้วแต่วันซาวิเยอร์ต้องบอกว่าแล้วแต่วันวันไหนดีก็ดีไปวันนี้ตอนตื่นมาประมาณ5องศาแต่ตอนนี้ประมาณ10ได้มั้งคะหรือไม่ก็8 9ประมาณนี้ค่ะยูทูบพี่หมีใกล้แล้วใกล้คลอดแหละใกล้แล้วจริงๆวันนี้หนาวค่ะวันนี้หนาวมากวันนี้อากาศดีค่าสุดแล้วค่าสุดแล้วแข่งวันเศร้าวันนี้ไทยลมเย็นใช่ไหมคะเขาบอกว่าช่วงนี้ไทยอากาศเย็นๆไม่พี่เพียวไม่กินข้าวทุกคนพี่เพียวจะกินแต่สุกี้แต่พี่บอกต้องกินข้าวพี่เพียวน้ำหนักขึ้นมากๆแล้วหนาวจริงค่ะบางวันหนาวหน้าชาเลยใช่ค่ะแต่ไทยก็น่าจะเข้าแคมป์เลยเวลาใส่แขนกุดไม่หนาวเนาะถ้าเกิดตอนซ้อมคือเปิดฮีเตอร์ค่ะก็ต้องดูมาตรการตอนนั้นด้วยค่ะว่าที่ไทยเป็นยังไงต้องกักตัวกี่วันอะไรกี่วันอะไรอย่างนี้ก็ว่ากันไปอากาศดีแค่ตอนเช้าดีอะไรอ่ะดีที่ใหม่ใต้หรือเปล่านะแบบนั้นหรือเปล่าคะต้องมีสักวันต้องมีสักวันคิดแล้วนี่แหละยังไงนะคิดแล้วแป๊บนึงนะพ่อผมเชียร์อยู่อ่านมิ้นไม่ทันทำไมอ่านเชียงเอ้ยทอดเชียงเอ้ยทอดเชียงอยู่อ่านมิ้นไม่ทันไม่เชียร์เอ้ยไม่ไม่ใช่ไม่เชียร์ไม่วันนี้ดีวันนี้ทอดดีบอมาดูเชียงแป๊บนึงแม่ตะคิวจะกินเท้าน่าจะได้แล้วนะแป๊บนึงนะจ๊ะทุกคนบอบอจ๋าบอบอมาดูเชียงครับพี่เพียวแป๊บนึงพี่เพียวว่าได้แล้วนะเนี่ยได้ข้าวสุกแล้วเหมือนกันชิ้นเดียวพอไหมไม่ลืมค่ะเชียร์อยู่แล้วไม่ต้องห่วงเชียร์พิมพ์อยู่แล้วปีนี้สุพิมพ์
น่าเชียร์ที่สุดน่าเชียร์ทุกปีแหละสุพีมอ่ะไม่เชียร์สุพีมจะให้ไปเชียร์ใครใช่ไหมเสร็จแล้วจ้าไม่กินแล้วจ้ามาจุกนี่นะมาจุกนี่นะเชียงอร่อยมากค่ะมันคือเชียงอันนี้มันคือเชียงปลาอร่อยก็เลยกินข้าวไปเลยสิคะหนึ่งกลุ่มสองกลุ่มสามกลุ่มทำไมมันไม่กรอบทำไมมันแห้งอ่ะเราทอดใหม่อีกทีนึงแน่นอนอร่อยเหรอตอบใจหรือเปล่าหนูชอบแบบนี้ขึ้นมาอีกสิไม่ชอบแบบนี้แต่ว่ามันได้อยู่มันดีกว่าไหมเดี๋ยวมาได้ข้าวเหมือนมีเลยจ้าอันนี้นะอันนี้นะอืมจริงๆต้องซื้ออืมยังไม่จำเหนียวหมูเลยนะกินป่ะใครเคยกินกากหมูยี่ห้อนี้ไหมกินป่ะกินอ๋อกินดิป่ะเหรอกินป้าเฉยๆกินเชียงปลาก็ดีเห็นไหมกับกินป้าทุกคนกากหมูกินป้าบอบอมาแล้ววันนี้บอบอมาแล้วกินปะเป็นน้ำพริกกากหมูที่ดีจริงๆเนี่ยดูน้ำพริกกากหมูแบบเดี๋ยวยั่วค่ะหนูลองซื้อของหมูหิวให้พี่เจอลองหนูกินกระกาบมันแล้วกระกาบมันแบบเป็นไอ้นี่ค่ะมันไม่ใช่กระกาบกรอบแบบนี้นะมันเป็นกระกาบมันๆใช่ไหมดีที่แบบต้องกินกระกาบแต่รสชาติมันก็จะไม่นัวอะไรขนาดนี้แต่เนี่ยมันนัวไม่อยากกินไก่ขอตัดเส้นกับผักเองเดี๋ยวนะเขาบอกว่า ASMR ที่จริงเราทำเป็น ASMR ได้เนี่ยทำเป็น YouTube ลงอ่ะทำเป็นแต่ ASMR อย่างเดียวอ่ะพี่เพียวอ่ะชอบนะที่คุกกี้ร้านหนึ่งแต่พี่เพียวไม่รู้ว่ามันจะเก็บไว้ได้นานไหมถ้าเราไม่ได้แช่ตู้เย็นเก็บไว้ได้นานเพราะว่าเราแช่ตู้เย็นด้วยว่ะงงแบบแช่ช่องฟรีซได้เลยเงี้ยอร่อยแต่มันเปรี้ยวบอไม่ชอบหรอกมันเปรี้ยวก็ถือว่าของไอ้เนี่ยพันท้ายก็โอเคเหรอคะแต่ไม่ใช่สูตรนี้นะสูตรกวางตุ้งมันจะมีสูตรหนึ่งพริกกะเหรี่ยงน่าจะพริกกะเหรี่ยงไม่รู้อ่ะไม่แน่ใจเหมือนกันที่ชอบอร่อยเฉยอืมจำไม่ได้มันก็จะไม่ได้
ยั่วยั่วกันสิจ้ะมันเนี่ยมันก็อร่อยอยู่นะมันนัวมันกำลังดีเนาะเขาบอกว่าพิกเกอร์เลี่ยงเดอะเบสวันนี้เจ้าแม่บอบอพักก่อนครับเจ้าแม่บอบอถูกมาหลายวันอะวันนี้เจ้าแม่ก็เลยพักก่อนลืมโอนเงินให้พี่วานพี่วานน่าจะนอนแล้วนะคะแล้วสุดกินซุกี้แม่ใส่น้ำจิ้มซุกี้ซ้อมเกือบทุกวันค่ะทุกวันแหละพักวันเดียวพักวันที่แข่งเสร็จเสียงดีปกติพี่เบียร์เป็นคนไม่ชอบกินกุนเสียงใช่หนูก็ไม่ค่อยเท่าไหร่แต่นี้ดียี่ห้ออะไรอ่ะเหมือนมันจะเขียนยี่ห้อว่าอยู่ใช่อะไรแขกๆทุกอย่างพี่ฝนต้องลุกจากมวลนี้ก็ดีบอลต้องสั่งอันนั้นมาแล้วลองชิมดูเดี๋ยวพี่เบียร์ลองสั่งแล้วพี่เบียร์ชิมหมูหิวเหรอเพจหมูหิวตำยังในเฟซบุ๊กนะคะอืมปลาเชียงยี่ห้อขุนแขกปลาเชียงสูตรน้ำตาลน้อยนี่ไงมันมีลายอยู่ดีส่วนน้ำพริกกากหมูอันที่กินอยู่ก็ดีกินป่ะยี่ห้อนี้ค่ะแล้วก็ที่เขารีวิวอะไรนะซีอิ๊วขาวยี่ห้ออะไรนะยี่ห้อจีนๆอ่ะก็อร่อยนะคะที่มันเป็นซอสหอยอ่ะก็อร่อยมันเข้มข้นเนาะสำหรับหนูนะหนูรู้สึกว่ายี่ห้อซอสหอยนางรมที่ดีอ่ะเปรี้ยวอร่อยอ่ะก็มีอันนั้นอ่ะเด็กเหรอได้เด็กสมบูรณ์เหรอกับอันนี้แหละซีอิ๊วขาวสีน้ำตาลไม่ใช่ตามแม่ครัวแม่ครัวเหรอไม่รู้เหมือนกันว่าตามไหนแต่มันมีอันนึงอะที่อร่อยแต่ว่าอันที่เรากินปกติอะที่แพ้มันทั่วบ้านอะเป็นรูปแม่ครัวลีกุมกีใช่ไหมใช่ค่ะลีกุมกีอร่อยที่นี่มันมีขายของลีกุมกีเพื่อขาฟูแล้วก็มีน้ำปลาตับปลาหมึกขายลาบูไฮ
กรอบมากพี่โคแมนก็อร่อยใช่ค่ะพี่โคแมนก็อร่อยพี่โคแมนผัดกับราดเป็นพวกอกไก่อะไรเงี้ยก็อร่อยแล้วใส่เกลือนิดนึงคือดีแล้วพี่โคแมนใช่ที่นี่หนูก็ใช้คิโคแมนอยู่อืม good for health แล้วมีอะไรของไทยที่ต้องควรกินอีกไหมอ่ะที่แบบนี่ไปต่างประเทศแล้วแบบดีอะไรเงี้ยหมูยอยี่ห้อไหนคะเฮ้ยไม่เอาอะไรนะที่มาขายเซเว่นอ่ะสอขอนแก่นสอขอนแก่นไม่เอาอะไรแบบเนี้ยมีแนะนำยี่ห้อไหนไหมคะอืมมันเหมาะกับคนสุขภาพดีไงคะพี่ฝนแม่พี่ที่อ่ะเคยซื้อหมูยออันไหนไม่รู้ยี่ห้ออันไหนไม่รู้ใหญ่อันแค่เนี้ยยาวอ่ะอร่อยแล้วอ้วนแบบอย่างเงี้ยอร่อยนะบอแล้วอร่อยด้วยของปรุงหยีเชียงก็อร่อยแต่ว่าต้องปรุงหยีเชียงต้องลวกนิดเดียวลวกแบบแป๊บเดียวเลยแล้วก็ไอ้กุนเชียงอันนั้นอ่ะก็อร่อยพี่เบียร์ไม่กินกุนเชียงเหมือนกันแต่นั้นอร่อยกินได้ไม่หวานไปมันหวานกุนเชียงใช่กุนเชียงมันหวานวันหลังซื้อบักลาวามาแล้วจะมากินแท่นปูเขาหมูยออุบลมันก็ต้องแบบอารมณ์สั่งมาแบบร้านดังอุบลอะไรอย่างงี้หรือเปล่าแล้วอันที่ของบอบอ๋อแล้วอันของบอบอมันคือร้านไหนมันคือยี่ห้ออะไรแบบสั่งจากที่ไหนจังหวัดอะไรเนี่ยคิดไหมหมูยออุบลมันขึ้นร้านแรกอ่ะอืมก็เลยแบบสั่งมาก่อนแล้วก็พอลองปุ๊บดีก็เลยแบบแล้วมันได้เยอะอืมถ้าเงินมันได้เยอะค่อยจะเป็นอย่างบุญเชียงบุญเชียงปลาอร่อยดีมีประโยชน์ไม่อ้วนสูตรน้ำตาลน้อยด้วยทำบ่อยสุดที่นี่ก็ส้มตำเราก็บ่อยอยู่นะเราทำส้มตำกันบ่อยอยู่นะ กับกะเพรา กะเพราก็บ่อยกุนเชียงมาเป็นสีนี้นะคะใช้ฟิลเตอร์มั้งคะเขาไม่ได้ชื่อเบกึมแบบนั้นอ่ะมันต้องแบบออกเบกุมเบจุมอะไรอย่างนี้แต่คือถ้าให้เรียกง่ายๆก็คือเบกึมค่ะพี่บอบอกินอย่างอเด็ดอร่อยอยู่ข้างๆเนี่ยกินอย่างอเด็ดอร่อยThank you.
ม่เคยไปตรงไม่เคยเที่ยวต่างข้าเที่ยวนครทัวร์ยังไม่ได้เที่ยวเลยบอบอข้าวยังตาแดงอยู่ค่ะซุกี้อีกแล้วพี่อิงอิงพี่อิงวันนี้เขากินซุกี้กันอีกแล้วเมื่อกี้กินต้มจืดตอนนี้เป็นซุกี้ละมันเส้นมันเยอะจริงๆอ่ะเพราะว่าใส่น้อยแล้วนะใส่หนึ่งในสามแล้วนะอาหารที่นี่ก็อร่อยอยู่นะแต่มันแบบแต่เอาจริงๆถ้ากินเยอะมันก็จะอ้วนอยู่เพราะว่ามันเป็นข้าวหุงเนยอ่ะข้าวที่หุงกับเนยอ่ะมันจะเลี่ยนบอบอไม่ชอบกินได้ไหมกินได้แต่มันจะไม่ได้อิ่มเหมือนกินข้าวไทยใช่ไม่อิ่มมันแค่รู้สึกว่ากินต่อไม่ได้แล้วเพราะว่ามันเลี่ยนมันจะมีความมันเค็มๆอร่อยแต่ตัวอ้วนเลยอันนั้นอะที่ไทยมีเช็คเช็คไหมมันจะไม่มีเนาะขอบคุณครับ FC พี่ครับผมเพื่อนพี่หลังที่ขี้ดื้อนะ นายสาวกอเป็นไงบ้างเดี๋ยวนี้พี่วีนขึ้นอีกแล้วใส่หัวเบาๆซ้อมประมาณ2ชั่วโมงค่ะไม่เกิน2ชั่วโมงครึ่งบางวันก็ไม่ถึง2ชั่วโมงแต่เดี๋ยวนี้ซ้อม2ชั่วโมงนิดๆเป็นเหนื่อยอยู่ใช่ไปภาษาสเปนยากไปไหมภาษาอังกฤษยังไม่ค่อยจะรอดเลยไม่บอกถ้าบอกไปก็คือรู้เลยว่านางสาวกอคือใครก็วินคือเป็นเลยสิคะนางสาวกอก็จะเป็นนางสาวกอไปจนวันที่เรากลับเราก็จะไม่บอกว่าเป็นใครบอมบีมหรือเปล่าเอออาจหมายถึงบอๆก็ได้นะเดี๋ยวนี้มามึงพูดมาเอ้ยวันนี้ไงอ่ะโมโหมันน่าโมโหไหมบอๆถ้าเป็นบอเป็นหนูก็จะมีจนโนจ้ะพี่เพียวไม่จ้ะหนูที่เกียจพูดอ่ะหนูก็โอเคมีถึงก็เลยบอต่อแต่ไม่ยายแบบไม่ค่อยสนใจเท่าไม่อยากสนใจเพราะเราไม่สนใจมันจะมันไม่กล้าเนี่ยอย่างเงี้ยเลยแบบสักพักมาเราต้องเหวี่ยงคืนมันถึงจะไม่กล้าลิฟต์แน่เลยไม่ใช่ทุกคนไม่ต้องคิดกันไปเองเบอร์สี่ที่ไหนมั่วไม่บอกหรอกเบอร์เก้าก็เป็นได้หมดทุกคนอาจจะเป็นเบอร์18ก็ได้ยุ้มหัวรอบเพื่อนไปเลยดีครับรออะไรอ่ะเป็นจงจะอะไรโอนตังมานี่ไหม
ไม่ใช่บอกแล้วว่าไม่ต้องคิดไปเองเราบอกแค่ว่านางสาวกก็คือชื่อนางสาวกไงเบอร์18นางสาวบอใช่ส่วนเบอร์19นางสาวอะไรดีเธออะนางสาวโกโก้โอเคแล้วอุ๊บอืมรู้ได้ไงว่าการบี้ยันมาเล่นสาริเยิ้งเซ็กสองเข้ามาซุ่มซ้อมอยู่นะไม่รู้หรอไม่เคยเปิดเผยที่ไหนอืมรู้ได้ไงอะมาแอบดูซ้อมหรือเปล่าอยู่ตุรกีเหรอมาแอบซ้อมเหรอพรุ่งนี้เมนูอะไรดียังคิดไม่ออกค่ะยังคิดไม่ออกเลยมันจะคิดได้นะเวลานั้นแบบแป๊บๆคิดได้แต่ยังคิดไม่ออกเลยค่ะพี่อิงค่อยใส่เบอร์8อะเซซานเหรอเหลือก็มีช่องเอาไปทำเนี่ยพูดเล่นก็ไม่ได้พูดเล่นพูดจริงๆนะคะกอกาบี้เนี่ยเข้ามาซ้อมเข้ามาซ้อมได้อาทิตย์หนึ่งแล้วเนี่ยพูดเล่นที่ไหนเนาะดูหน้าด้วยไม่ได้พูดเล่นจริงๆก็เลยงงเลยว่าอ้าวทำไมรู้ได้ไงว่ากาบี้มาก็นางฝากกออากาบออีบี้หรือว่ากออากาวอวูแม่กาค่ะกาวูพี่น่าอีกวานูมาเฟเน่ค่าตัว57ล้านให้เขาไปเถอะเราต้องเล่นให้เก่งถึงจะค่าตัวนี้ดูอะไรทำไมเสียงมันน่ากลัวจังใช่ว่ามันน่ากลัวกาเบอร์หนึ่งได้500กาเบอร์หนึ่งได้500กูตื่นเช้าไปกายเริ่มตั้งครั้งล่าสุดอะตอนหนูอยู่ญี่ปุ่นอะอ๋อหนูให้เขาส่งไปให้การที่ต่างประเทศเด้อจริงเหรอเขาร่วมค่ะเท่มากอยากเสียเป็นสุดปังการญี่ปุ่นอะพี่เบลการไม่ได้การแบบอะไรนะที่แบบมันมีให้เราแบบที่ว่าเราอยู่ต่างประเทศที่เราแปะนั่นแหละให้ส่งเลยเป็นใบกาเหมือนที่ไทยอ่ะเท่มากอืมกินมาจะชั่วโมงนึงแล้วเหรอนางสาวกออากาบี้จริงๆอันเนี้ยพูดจริงไม่ได้พูดเล่นไม่ได้โกหกดูหน้าด้วยใครจะโกหกหน้าเนียนขนาดนี้ใครจะโกหกหน้าตายขนาดนี้ไม่มีหรอกใครบอกว่านางสาวกอประธานบริษัทนี่ประธานบริษัทหยุดนี่ประธานครับประธานขากันไว้สิคะรีบๆนะคะนี่ประธานครับประธานขาค่ะที่จริงแล้วฉันคือประธานบริษัทยามหน้าบริษัทบริษัทส่งออกอะไรดีอาหารมาได้อยู่นะคนข้างในไม่มีคนข้างในน่ารักตลกอ
มาสิบเก้าเป็นประธานหมูแดดเดียวเหรอคะพูดดีไรพี่เพียวมีแค่ปั่นกับกินไม่ได้ปั่นพูดจริงๆพูดเรื่องจริงอะไม่ค่อยจะเชื่อกันพอเรื่องไม่จริงอะเชื่อกันจังจะเอาข่าวไปโพสอะไรกองด้วยนะอย่าเน้นเร็วกองหวานน้ำด้วยนะเรื่องนี้อย่าเน้นเร็วมากนะกองด้วยพ่อบ้านที่เกี่ยวน้ำมาท่วมแล้วมังนครน่ะแต่ที่เราแน่ชุมพรน่ะท่วมแล้วหัวหินมันจะเหลือเหรอลองใส่รองเท้าก่อนรองเท้าอีกอย่างแหละถ้ามีโอกาสก็อยากไปล่ะค่ะคิดว่านะคะจริงเหรอแบบละครน้ำท่วมมาจริงๆเหรอนายานายาคงคิดมึงไรทุกวันเลยสลีปน็อตหนาวนายาอยู่ไกลกันค่ะไม่ได้ใกล้กันค่ะแต่ก็ไม่ได้ไกลกันมากบอกแล้วนะคะก็คือกาบี้เผ็ดธรรมชาติเกินไปหรือเปล่าคะนายาผ่อนคลายได้แล้วมึงยังไม่นอนอีกเหรอนายาคงคิดมึงก็ซ้อมหนักอยู่นะห้องไม่ไกลกันค่ะแต่ก็ไม่ใกล้กันเท่าไหร่อยู่คนละชั้นกันวิ่งนายาพูดอินโดได้ด้วยหรอมาฮากิตะนางน่ารักเผ็ดอ่ะนายาน่ารักนายาโซคิ้วสวยผิวดีเนียนกริบหุ่นดีมากกล้ามเนื้อเน้นๆนายาน้องบอลเนาะ